มาเลยนึกพอดีของจังหวัดพัทลุงกันบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าพัทลุงเนี่ยเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งวันเลยน้ำป่าไหลแรงทะลักเข้าท่วมรีสอร์ทแล้วก็บ้านพักนักร้องดังเอกชัยศรีวิชัยครับพัทลุงฝนตกหนักตลอดทั้งวันนะครับก็ทำให้ปริมาณน้ำสะสมบนภูเขาจำนวนมากจนเกิดน้ำป่าไหลทะลักลงมาที่น้ำตกโตนเพลทองหมู่ที่6ตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์เข้าท่วมรีสอร์ทแล้วก็บ้านพักนักร้องดังเอกชัยศรีวิชัยนะครับคณะที่ทางอำเภอเทศบาลและก็ผู้นำท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือพร้อมกับมีการประกาศให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่ายน้ำนะครับระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันเจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องประกาศให้ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณด้านหลังของน้ำตกระมัดระวังแล้วก็รับมือน้ำท่วมฉับพลันด้วยเนื่องจากว่าด้านบนเนื้อน้ำตกตนเพทองเนี่ยยังมีสภาพฝนตกหนักด้วยนะครับส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมภูเขาบรรทัดนะคะก็ให้ระมัดระวังดินโคลนถล่มด้วยค่ะโดยเฉพาะอำเภอกงคราอำเภอตะโมดอำเภอศรีนครินทร์แล้วก็อำเภอศรีบรรพตขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานว่าน้ำป่าที่ไหลทะลักลงมาได้เข้าท่วมรีสอร์ทตนเพทองวิลล่าสวนยางพาราสวนผลไม้อย่างรวดเร็วค่ะสร้างความเสียหายสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยทั่วกระแสน้ำพัดพาลงคลองนะคะด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนล่าสุดค่ะระดับน้ำที่เข้าท่วมรีสอร์ทตนแพทองวิลล่าแล้วก็บริเวณรอบๆบ้านพักของเอกชัยศรีวิชัยเนี่ยระดับน้ำได้ลดระดับลงแล้วนะคะโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายค่ะส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะคะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะส่วนด้านความเสียหายค่ะนายณัฐทวีกิมเซงรองผู้จัดการทัวร์ไปรีสอร์ทตนแพทองวิลล่าก็เปิดเผยค่ะว่าอุปกรณ์ของชายเช่นโต๊ะเก้าอี้จำนวนมากนะคะถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดพาไปความเสียหายเบื้องต้นตอนนี้ประมาณอยู่ที่200,000 บาทค่ะด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อชด334พัทลุงเทศบาลตำบลลำสินและก็เทศบาลตำบลบ้านนานะครับก็ได้มีการเข้าช่วยเหลือทำความสะอาดโคลนตมที่มากับน้ำมีความหนาเกือบ4 นิ้วด้วยกันนะครับทับถมบนอาคารที่พักห้องครัวซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักขณะที่บ้านพักของนักร้องชื่อดังเอกชัยศรีวิชัยซึ่งอยู่คนละฝั่งคลองนะครับตรงข้ามกับรีสอร์ทดังกล่าวเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดครับ